แผ่นกระดาษแบบนี้ก็มีทั้งสีขาวและสีดำนะครับแทนเลข1กับเลข0ในคอมพิวเตอร์ได้สามารถใช้เก็บข้อมูลได้ครับเอ๊ะแต่เวลาเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยบางทีเกิดการรบกวนของสนามแม่เหล็กมันอาจจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวหรือจากสีขาวเป็นสีดำโดยอุบัติเหตุก็ได้คอมพิวเตอร์จะมีวิธีการยังไงในการตรวจจับว่ามีความผิดพลาดของข้อมูลหรือไม่เรามาดูกิจกรรมนี้กันกิจกรรมจับผิดจับบิดยังคงสานต่อธีมของการตรวจจับความผิดพลาดของข้อมูลจากกิจกรรมที่แล้วนะครับแต่กิจกรรมนี้เนี่ยจะสนุกยิ่งขึ้นถ้าเกิดเรายังไม่บอกนักเรียนว่าเขากำลังเรียนเรื่องอะไรครับทำให้เขานึกว่ากำลังเล่นเกมสนุกกันไปก่อนแล้วตอนสุดท้ายเราค่อยเฉลยแล้วค่อยสรุปกิจกรรมให้ฟังครับเริ่มต้นอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือแผ่นบิดที่โชว์ให้ดูแล้วกับตารางที่เป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ csunplug.org ครับหรือคุณครูจะทำเองก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดทำเองเนี่ยผมแนะนำว่าสามารถทำตารางให้ใหญ่ๆขึ้นไปได้ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับอย่างเช่นอาจจะ10คูณ10หรือ20คูณ20ไปเลยก็จะยิ่งสนุกมากขึ้นครับหรืออาจจะทำแบบ Professor Tim Bell จากมหาวิทยาลัย Canterbury ที่นิวซีแลนด์ก็ได้นะครับซึ่งเขาทำแผ่นบิดเป็นลักษณะของแผ่นแม่เหล็กซึ่งสามารถแปะบนแผ่นเหล็กได้แล้วก็แปะไว้บนบอร์ดไว้บอร์ดที่เป็นเหล็กขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็สามารถทำให้นักเรียนทั้งห้องมองเห็นกระดาษเนี้ยได้พร้อมๆกันครับในกรณีของเราใช้ Visualizer ซึ่งแม้กระดาษของเราจะแผ่นเล็กนิดเดียวแต่เมื่อฉาย Visualizer มาแล้วก็สามารถมองเห็นได้ทั่วห้องเช่นเดียวกันนะครับการเล่นเนี่ยในแต่ละทีมก็จะแบ่งผู้เล่นเป็น3ฝ่ายครับก็คือฝ่าย A ฝ่าย B แล้วก็กรรมการครับเริ่มต้นฝ่าย A ก็จะเป็นคนตั้งโจทย์ก่อนโดยเอาแผ่นบิดเนี้ยวางลงไปบนตารางขนาดเล็กที่สุดก่อนก็คือ3คูณ3โดยจะวางช่องไหนเป็นสีขาวหรือสีดำก็ได้ครับจากนั้นผู้เล่นฝ่าย B ก็มีหน้าที่ที่จะต้องจำให้ได้แต่ก่อนที่จะเริ่มจำนะครับผู้เล่นฝ่าย B ก็จะเติมแผ่นบิดเข้าไป1คอลัมน์และ1แถวก็คือทำให้มันเป็น4คูณ4ครับโดยช่องไหนจะวางสีขาวหรือสีดำก็ได้เช่นเดียวกันตามใจ B เลยครับแต่มีข้อแม้ว่าวางไปแล้ว B จะต้องจำให้ได้ด้วยทั้ง4คูณ4เลยครับเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้ว B ก็จะปิดตาแล้วก็หันกลับหลังหันไปนะครับโดยที่ A ก็จะสร้างความผิดพลาดให้กับข้อมูล1บิตบิตไหนก็ได้นะครับเลือกมา1บิตพลิกจากขาวเป็นดำหรือพลิกจากดำเป็นขาวก็ได้ครับกรรมการก็ช่วยมองไว้เป็นพยานด้วยนะครับแล้วก็ห้ามบอกให้ B รู้นะครับพอพลิกเสร็จแล้วก็ให้สะกิดให้ B นั่นน่ะหันหลังกลับมาแล้ว B ก็จะต้องทายว่าบิตไหนนะที่โดนแก้ไขข้อมูลครับซึ่งก็แน่นอนนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะชี้ได้ถูกต้องเพราะว่าตารางมีขนาดเล็กเขาก็น่าจะสามารถจำได้ทั้งตารางครับแต่เมื่อตารางมีขนาดใหญ่ขึ้นเกมนี้ก็จะมีความสนุกท้าทายมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นเราก็ให้นักเรียนลองเล่นจากตารางขนาดเล็กแค่นี้ก่อนเพื่อให้คุ้นเคยกับกติกาครับให้เขาสลับหน้าที่กันระหว่าง A B และกรรมการนะครับพอเขาเล่นไปสัก 2-3 เกมเนี่ยจะสังเกตดูครับนักเรียนบางคนเนี่ยจะเริ่มคิดกลยุทธ์ต่างๆออกมาได้แล้วอย่างเช่นในกรณีนี้ครับ B เนี่ยเริ่มคิดได้แล้วว่าแผ่นบิดที่วางลงไปนั้นถ้าจะทำให้เขาจำง่ายขึ้นก็อาจจะวางเป็นแบบสีดำทั้งหมดก็ได้ครับจากนั้นเราก็ให้เขาเพิ่มขนาดของตารางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็น4คูณ4เป็น5คูณ5เป็น6คูณ6ตราบเท่าที่เราจะมีเวลาแล้วก็มีพื้นที่ในตารางครับแล้วในที่สุดเราก็จะขอเชิญอาสาสมัครของนักเรียนขึ้นมากลุ่มนึงขึ้นมาหน้าห้องเลยครับให้นักเรียนนั้นน่ะรุมอาจารย์พูดง่ายๆก็คือมาเล่นแข่งกับอาจารย์หรือวิทยากรหน้าห้องครับโดยที่เราจะเริ่มต้นจากการให้นักเรียนตั้งโจทย์ให้อาจารย์จำขนาดเท่าไหร่ดีนะ5คูณ5เลยก็แล้วกันนะครับแล้ววิทยากรก็จะเติมแผ่นบิดเข้าไปอีก1คอลัมน์แล้วก็อีก1แถวครับจาก5คูณ5ก็จะกลายเป็น6คูณ6โดยการเติมเนี้ยก็จะมีทริคนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครอยากลองคิดเองก็กดพอสไว้ก่อนถ้าเกิดใครลองคิดเองได้แล้วก็กดคอนติเนียฟังต่อได้ครับทริคของผมก็คือว่าวิทยากรจะแอบนับจำนวนแผ่นบิดสีดำซึ่งอยู่ในแต่ละแถวพูดง่ายคือในแต่ละบรรทัดนะครับนับดูว่ามีจำนวนบิดสีดำเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่ครับถ้าเกิดจำนวนแผ่นสีดำเป็นจำนวนคี่เราก็เติมแผ่นสีดำเข้าไปในแผ่นสุดท้ายอีก1แผ่นนะครับแผ่นสีดำก็จะเป็นจำนวนคู่แต่ถ้าเกิดจำนวนแผ่นสีดำเป็นจำนวนคู่อยู่แล้ว
เราก็เติมแผ่นสีขาวเข้าไปแผ่นสีดำก็จะยังคงเป็นจำนวนคู่อยู่อย่างนั้นเช่นกันครับมาดูตัวอย่างนะครับอย่างแถวที่1เนี่ยนะมีสีดำเป็นจำนวนคี่ใช่ไหมผมก็เติมสีดำเข้าไปให้เป็นจำนวนคู่อย่างแถวที่2นะครับมีสีดำอยู่0แผ่นเลข0ก็เป็นจำนวนคู่อยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องเติมสีดำเข้าไปก็เติมสีขาวเข้าไปแทนพอแถวที่3กับที่4มีสีดำอยู่แถวละ3แผ่น3เป็นจำนวนคี่ผมก็เติมแผ่นสีดำเข้าไปให้เป็นจำนวนคู่ครับส่วนแถวที่5มีสีดำ2แผ่นเป็นจำนวนคู่ก็แฮปปี้แล้วเราก็เติมแผ่นสีขาวเข้าไปครับคราวนี้แล้วในคอลัมน์ล่ะครับในแต่ละคอลัมน์ผมก็ทำอย่างเดียวกันในภาพนี้ขออภัยด้วยบนภาพจากโปรเจคเตอร์ถูกตัดแถวล่างสุดออกนะครับก็เลยมองไม่เห็นแต่เดี๋ยวผมจะให้ทีมกราฟิกเติมแถวข้างล่างเข้าไปให้ครับเอ๊แล้วเราจะมีงบจ้างทีมกราฟิกไหมนะทีมกราฟิกก็ผมนี่แหละพี่โอเคก็จะเห็นว่าในแต่ละคอลัมน์เนี่ยเราก็จะพยายามทำให้จำนวนแผ่นบิตสีดำในแต่ละคอลัมน์รวมกันจะมีเป็นจำนวนคู่เช่นกันดังนั้นจำนวนบิตสีดำในแต่ละแถวและแต่ละคอลัมน์ก็จะมีเป็นจำนวนคู่ทั้งหมดเลยถ้ามีแถวไหนหรือคอลัมน์ไหนถูกเปลี่ยนแปลงไป1บิตมันก็จะกลายเป็นจำนวนคี่จริงไหมครับจะกระซิบบอกเทคนิคในการวางแผ่นบิตสีขาวสีดำที่เพิ่มเข้าไปอีก1คอลัมน์กับ1แถวนิดนึงนะครับว่าเวลาเราวางเนี่ยเราต้องพยายามทำให้เนียนๆครับอย่าให้เด็กๆสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าเรากำลังแอบนับแผ่นสีดำอยู่นะครับทำให้เหมือนกับว่าเราวางแผ่นแบบไปแบบมั่วๆว่าเออตรงนี้สีขาวสีขาวสีดำบ้างละกันสลับไปเป็นสีขาวใหม่ละกันสีขาวอีกสักอันนึงอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราแอบนับอยู่ว่าแถวไหนคอลัมน์ไหนมีจำนวนสีดำเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่แล้วเราก็เติมเข้าไปให้เป็นจำนวนคู่ครับจากนั้นวิทยากรก็จะทำเป็นจำตารางนี้อยู่สักพักนึงนะครับแล้วเราก็หันไปทางอื่นเลยครับให้นักเรียนนึกว่าเราจำได้แล้วแล้วก็บอกนักเรียนให้ช่วยกันคิดว่าจะช่วยกันพลิกบิดไหนดีขอบิดเดียวเท่านั้นนะพลิกเสร็จแล้วสกิดเรียกครูให้หันกลับไปด้วยเมื่อนักเรียนพลิกเสร็จแล้วเราก็หันกลับไปนะครับแล้วเราก็มาดูกันสิครับว่าหลังจากที่พลิกแล้วเนี่ยจำนวนสีดำในแต่ละแถวในแต่ละคอลัมน์มีเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ครับอ่ะเรามาเริ่มจากจำนวนแผ่นสีดำของแต่ละแถวก่อนนะครับเห็นไหมครับว่ามีแถวเดียวที่มีสีดำเป็นจำนวนคี่ดังนั้นแถวนี้ก็จะต้องถูกเปลี่ยนแปลงบางบิตแน่นอนเอ๊ะแต่บิตไหนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงลองมาดูคอลัมน์สิครับว่าคอลัมน์ไหนนะที่มีสีดำเป็นจำนวนคี่บ้างก็จะพบว่ามีแค่คอลัมน์เดียวเช่นเดียวกันครับที่มีสีดำเป็นจำนวนคี่ดังนั้นเราก็รู้แล้วว่าแถวนี้กับคอลัมน์นี้ถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราก็ชี้ไปเลยครับบอกได้เลยว่าบิตเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงแน่ๆ นอนเลยเป็นยังไงง่ายไหมล่ะครับเราสามารถจับผิดจับบิตได้อย่างถูกต้องโดยที่จริงๆแล้วเราไม่ต้องจำอะไรเลยแต่ในสายตาของนักเรียนที่ยังจับไม่ได้นั้นน่ะนักเรียนก็จะนึกว่าโอ้โหอาจารย์เก่งมากๆเลยนะอาจารย์จำได้ยังไงตั้ง6แถว6คอลัมน์ขนาดนี้นะครับหรือถ้าจะให้นักเรียนยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่แล้วก็ลอง10คูณ10หรือ20คูณ20ไปเลยก็ได้ครับซึ่งพอถึงจุดนี้นะครับแน่นอนว่านักเรียนบางคนจะต้องรู้สึกตังหิดตังหิดสงสัยนิดนึงแล้วล่ะครับว่าจะต้องมีเงื่อนงำอะไรแน่ๆครับแล้วจะต้องมีคนสงสัยแล้วล่ะว่าแผ่นที่เราวางเข้าไป1คอลัมน์กับ1แถวนั้นน่ะจะต้องมีความหมายอะไรบางอย่างไม่อย่างนั้นเราคงวางสีขาวหมดเลยหรือไม่ก็สีดำหมดเลยจริงไหมครับคราวนี้เราอย่าเพิ่งรีบเฉลยนะครับเราลองแอบฟังความคิดเห็นของนักเรียนที่หลากหลายก่อนเพราะว่าทันทีที่เราเฉลยไปเราก็จะปิดโอกาสในการคิดเองของนักเรียนจริงไหมครับเดี๋ยวลองมาฟังความเห็นของนักเรียนซิว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะมีเทคนิคในการจับผิดยังไงบ้างนะครับอันนี้คนอื่นๆนะครับมีวิธีไหนที่แตกต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันทำข้างนอกให้เป็นสีเดียวเป็นขาวหรือเป็นดำเลยครับก็ได้ลดแข็งการดำครับจำเป็นเลขค่ะจำเป็นเลขก็ถ้าแต่ละแถวถ้ามันเป็นขึ้นมาดาวมาหนูก็จะจำสมมติแถวบนสุดอะค่ะหนูจะจำเป็นหนึ่งสองสี่แล้วก็หกค่ะจำเป็นรูปพร้อมกับเลขเหมือนตัวเนี้ยคนหนูว่าตัวเห็นเป็นหมาที่มีสามขาหมาสามขาก็หมาอันนี้คือหัวใช่ไหมคะอันนี้คือขาบวกเลขครับเป็นให้มันเป็นแบบเลขหารสองเพราะว่ามันจะได้ว่าจะมีวิธีเดียวในการจำครับในเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเวลามากๆผมแนะนำให้ทำหลายๆรอบครับทำเป็นขนาด10คูณ10ขนาด20คูณ20ไปเลยโดยอาจจะทำบนพื้นของห้องเรียนเลยก็ได้แล้วให้นักเรียนมุงอยู่รอบๆนะครับเพื่อที่จะได้ชัดเจนกับนักเรียนว่าโอ้โหไม่มีทางที่มนุษย์ปกติจะสามารถจำแผ่นบิตขนาด20คูณ20ช่องได้จริงไหมครับดังนั้นเกมนี้ต้องให้ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่เกมที่แข่งกันในเรื่องของความจำแต่แข่งกันในเรื่องของความคิดว่าใครจะมีเทคนิคในการ
ตรวจจับข้อผิดพลาดของข้อมูลได้ง่ายกว่ากันนะครับสุดท้ายแล้วหลังจากที่ให้นักเรียนลองบอกเฉลยกับเพื่อนมานะครับลองบอกความคิดของตัวเองมาคุณครูก็ลองเฉลยอีกทีหนึ่งครับอ่ะใครที่อยากจะลองฟังเฉลยอีกรอบนึงลองไปฟังเฉลยแบบช้าๆกันดูอีกสักรอบนะครับใครที่เก็ตเฉลยแล้วก็สามารถข้ามวิดีโอตอนช่วงนี้ไปได้กระโดดไปช่วงท้ายได้เลยครับย้อนกลับในเรื่องของฤาษีแปลงสารสมมุติว่าสิ่งที่ต้องการส่งมันมี4บิตนะครับดำขาวขาวดำแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราส่งไประหว่างทางสมมุติว่าเรารู้ว่าฤาษีมีเวทมนต์สามารถเปลี่ยนบิตเราได้1บิตแต่1บิตเท่านั้นเราจะมีวิธีการยังไงในการส่งสัญญาณ4บิตเนี่ยจากต้นทางไปปลายทางบักโดยที่เราปลายทางจะรู้ว่ามีการถูกแปลงสารหรือไม่ผมก็จะดูว่าอันนี้มันมีสีดำอยู่กี่อัน2อันใช่ไหม2อันเป็นเลขคู่ผมชอบผมพอใจผมก็วางสีขาวพอต่อมาส่งอีกแบบนึงสีดำกี่อันครับแถวนี้3 อันเป็นเลขคี่ใช่ไหมผมบอกว่าผมไม่ชอบเลขคี่จะวางสีดำอีกอันหนึ่งให้มันเป็นเลขคู่ผมจะใส่บิตเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะใช้เช็คข้อมูลว่าข้อมูลเนี้ยมันมีสีดำอยู่จำนวนคี่หรือจำนวนคู่สีดำอันเดียวใช่ไหมเราควรจะวางอันนี้เป็นสีดำหรือสีขาวครับสีดำใช่อันนี้สีดำกี่อันครับสามอันสุดท้ายควรจะเป็นสีดำสีขาวสีดำนะดังนั้นพอมาไปแล้วเห็นไหมทุกบรรทัดมีสีดำเป็นจำนวนคู่หมดเลยนะเป็นจำนวนคู่หมดเลยเฮ้ยคราวนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จดูแนวตั้งแนวตั้งสีดำมีกี่อันสามอันเป็นจำนวนคี่ใช่ไหมตรงนี้ควรจะเป็นสีอะไรสีดำเพื่อให้มันดีเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมตรงนี้สีดำหรือสีฟ้าสีดำหรือสีขาวเลยครับสีดำให้มันเป็นจำนวนคู่อันนี้ล่ะสีขาวต่อไปแล้วครับสีดำเพื่อให้มันมี1 2 3 4ครับสุดท้ายแล้วครับดำเพื่อให้มันเป็น1 2 3 4นะดังนั้นตอนนี้ทุกแถวกับทุกคอลัมน์ไม่ว่าจะแนวตั้งหรือแนวนอนมีสีดำจำนวนเป็นยังไงครับจำนวนสีดำเป็นจำนวนคู่หรือที่เป็นจำนวนคู่สมมติมีคนมาแอบเปลี่ยนบิตไหนก็ไม่รู้สมมติว่าพิงกันดีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมีแถวไหนไหมที่กลายเป็นจำนวนที่ไม่แถวไหนเอ่ยแถวไหนเอ่ยแถวนอนที่4ครับแถวนอนที่4ก็คือแถวนี้ใช่ไหมครับแล้วมีคอลัมน์ไหนมีแนวตั้งไหนที่เป็นเลขที่ไหมแนวตั้งที่2ใช่ไหมครับก็คือแนวนี้ใช่ไหมเห็นเลยว่าตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราจำได้ว่ามันเป็นเลขคู่แถวนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราจำได้ว่ามันเป็นเลขคู่แต่ตอนนี้มันมีแค่3 อันดังนั้นนี่ก็คือเทคนิคที่เราสามารถใช้ในการตรวจจับได้ว่าใครหนอมาแอบเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเราในขั้นสรุปกิจกรรมนะครับเราก็อธิบายว่าระบบการจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าในแผ่นดิสก์บนฮาร์ดไดรฟ์บนเมมโมรี่การ์ดหรือว่าบนระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ล้วนมีโอกาสทั้งสิ้นที่ข้อมูลบางบิตจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กหรืออาจจะถูกกระทบกระเทือนนะครับดังนั้นคนที่ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์จึงมักจะออกแบบให้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมาบางส่วนนี่ก็คือเรียกว่าระบบบิตภาวะคู่ภาวะคี่หรือว่า parity bit นะครับเพื่อที่จะใช้ในการตรวจจับว่าจำนวนบิตในชุดข้อมูลที่ผ่านมานั้นน่ะมันมีจำนวนบิตเลข1เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่เป็นต้นในระบบที่ใช้จริงเนี่ยก็มีบางระบบที่ใช้ระบบ parity bit แบบนี้เลยจริงๆนะครับและบางระบบก็สามารถใช้ระบบการตรวจจับความผิดพลาดของข้อมูลที่ซับซ้อนกว่านี้นิดนึงแต่ว่าล้วนอยู่บนพื้นฐานเดียวกันครับผู้ที่ต้องการจะนำเกมนี้ไปใช้ในอนาคตนะครับผมมีข้อแนะนำอยู่ 3-4 ข้อครับข้อที่1ก็คือว่าอยากให้เตรียมจำนวนบิตไว้มากกว่านี้นะครับยิ่งมากก็ยิ่งดีครับแล้วก็ข้อที่2แผ่นตารางที่เอามาใช้นะครับควรจะใหญ่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับอย่างที่ผมบอก 10x10 หรือ 20x20 ไปเลยครับจะมันยิ่งขึ้นครับแล้วก็ข้อที่3ครับ
รียมระบบการฉายภาพซึ่งสามารถแสดงตารางใหญ่ๆได้อย่างเช่น Visualizer อันนี้อาจจะมีข้อจำกัดเพราะว่าแผ่นบริเวณที่สามารถถ่ายภาพได้มันเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับอาจจะต้องเตรียมกล้องขึ้นไปอยู่สูงๆเพื่อส่องลงมาที่พื้นให้เห็นตารางขนาด 20x20 เพื่อนทั้งห้องจะได้มองเห็นพร้อมกันได้ครับและคำแนะนำที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกิจกรรมนี้อย่าลืมว่ามีไว้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดเองนะครับช่วงเวลาความคิด1ชั่วโมงของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้นำไปสู่เนื้อหาที่เราต้องการจะสอนเรื่อง parity bit ก็ได้อาจจะเป็นความคิดที่แหวกแนวออกไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดเขาได้ลองหัดคิดแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้ไปแล้วครับเมื่อใดที่เราเฉลยคำตอบออกไปเขาก็จะเสียโอกาสในการคิดเองไปนะครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเราควรจะเฉลยก็จริงแต่ว่าควรจะเปิดโอกาสให้เวลาเขาสักพักหนึ่งในการลองคิดเองก่อนนะครับกิจกรรมนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับทางทีมงานของสวทช.ที่เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้อย่างดีเลยแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มวลสรรจังหวัดสุขโรงเรียนวัดสุทธิสะอาดซึ่งเป็นวิทยากรร่วมนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือขอบคุณเด็กๆน้องๆน่ารักทุกคนนะครับในค่ายถนนนักวิจัยรุ่นยาวปีที่7ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติครับขอบคุณครับผมพนุกเดชสุวรรณทัศน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ